แกงเห็ดเผาะกันพี่น้องเห็ดถอบเห็ดถอบนี่คือน้ำพริกที่โขกเมื่อกี้พี่น้องน้ำพริกก็มีพริกแห้งพี่น้องหอมขาวหอมแดงกะปิปลาร้าพี่น้องพริกเรียกว่าพริกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่พี่น้องแต่ว่าไม่ให้เผ็ดมากเลยเดี๋ยวแม่เขากินด้วยแม่กินด้วยเดี๋ยวเผ็ดเยอะเผ็ดมากไปเดี๋ยวเราสักแป๊บเราเห็ดไปพี่น้องให้เดือดเยอะๆก่อนเดือดเยอะๆก่อนก็แกงเห็ดนะพี่น้องเห็ดถอบนั่นแหละนี่หั่นแล้วเป็นแบบนี้จริงๆเขาไม่หั่นกันหรอกพี่น้องแต่นี่พ่อหมกก็เคี้ยวไม่ได้แม่ก็เคี้ยวไม่ได้ก็เลยต้องหั่นเหมือนผัดเอาแกงกับเอาแกงกับเอาผัดก็คือจะหั่นเหมือนกันจริงเขาฟันดีเขาจะผ่าครึ่งผ่าครึ่งเขาก็โอเคแล้วแต่เรามันอายุน้อยแล้ว นี่ยอดเมาพี่น้องเนี่ยสุดยอดเลยกว่าจะได้ในปีนี้เพิ่งหลายปีนะไม่ได้ใส่อ่ะเพิ่งจะใส่ปีนี้เดี๋ยวแกงเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนะคะพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งให้ดูอันนี้ก่อนพวกเอาเห็ดลงก่อนก็แล้วกันนะเอาเห็ดลงหม้อก่อนก็แล้วกันเนาะเห็ดลงหม้อก่อนเห็ดลงหม้อก่อนนะคะเห็นไหมพวกเอาเห็ดลงหม้อก่อนโอ้เก็บเสร็จยังไงหม้อเก็บตักให้ดูอีกทีนะคะพี่น้องเดี๋ยวเสร็จยังไงให้ตักให้ดูอีกทีนึงแล้วจ้าแกงเห็ดพี่น้องเดี๋ยวพวกตักให้ดูนะปิดแก๊สก่อนเดี๋ยวตักให้ดูหน้าตาเป็นแบบไหนก็คงจะเหมือนกันทั่วๆไปแหละพี่น้องเพราะว่าแกงแต่เห็ดอ่ะไม่เขาเรียกว่าไม่ได้แกงใส่อะไรนอกจากใบเมานี่จะเป็นแบบนี้พี่น้องหน้าตาก็ได้แค่นี้พี่น้องอร่อยพี่น้องเนี่ยหอมนุ่มหอมมากเลยเนี่ยได้เท่านี้นะคะพี่น้องโอเคให้ดูเท่านี้นะคะเขาเรียกว่าแกงเห็ดเผาะหรือแกงเห็ดถอบพี่น้องได้เท่านี้นะคะให้ดูก่อนนะคะให้ดูเท่านี้นะ